ตอนนี้ตอนนั้นขึ้นมาเลยอ่ะถูกแค่นั้นอ่ะแต่แกนต้องยาวไหมครับก็ช่วงชักที่เราทำอ่ะเราก็ดีไซน์ช่วงชักเท่าไหร่ตอนนี้พี่ถึงตัวยาแล้วมันยาวมากมันจะเป็นปัญหาการจัดการใช่ยาวมากก็ลงไปมากก็แค่สูบถ้างั้นสูบน้ำเขาส่วนใหญ่ที่ที่เราทำเวลาเทสเนี่ยเขาทำก่อนนะแล้วก็ใช้มือดึงก่อนว่าช่วงไหนดีแล้วค่อยไปทำใบข้างบนทำช่วงชั้นข้างบนช่วงไหนที่มันกำลังดีอันนู้นนี้เขาส่วนใหญ่ได้กำลังข้อมืออย่างเงี้ยประมาณเนี้ยกำลังสวยช่วงชักใช่ครับท่อท่อนเดียวเนี่ยแต่พี่บอกว่ามันแล้วแต่ช่วงถ้าบ่อลึกเราก็ใช้ท่อวีซีเพราะเราท่อวีซีก็ยาวไปเลยเนี่ยแต่ช่วงที่มันดึงคือเราปล่อยปล่อยช่วงชั้นเนี่ยมันไปสัก50เซนนี้ใช่ไหมแล้วดึงขึ้นมาอีก50พอแล้วน้ำมันก็จะขยับขึ้นมาน้ำมันจะมีไม่มันจมน้ำไปเลยไงมันดึงน้ำไปเลยข้างล่างมันต้องมีหัวกะโหลกแต่การทำหัวกะโหลกมันมี2วิธีคือเราทำเองกับหัวกะโหลกซื้อหัวกะโหลกที่เราทำเองก็ใช้ไม้ไผ่ถ้าเป็นนิ้วครึ่งท่อนิ้วครึ่งก็ใช้ซื้อดีกว่าแล้วก็ใช้ซื้อเขาบ้างทำปั๊มปั๊มลูกยางติดเองแล้วก็หัวกะโหลกยังไม่ซื้อขึ้นมาลูกยางมันใช้ยางยางในรถเลยตัดให้พอดีกับพี่น้องครับท่อผมจะไปรับแขกกันนะจ้อยนิดเดียวแล้วข้างในและไอ้ตัวหัวกะโหลกเนี่ยเราก็ผ่าเจาะให้เป็นตันตัวข้างล่างเขาบอกว่าไข่ด้านมันจะตันแล้วก็ข้างบนจะตันแล้วเอาข้อยางเอาข้อดำที่นั่นเลยแล้วก็เจาะข้างบนยาวมาวางแล้วก็เอาไอ้ตัวลูกยางที่เราตัดติดเลยนะพอเวลาติดแค่เดียวเวลาหลุดขึ้นน้ำมันจะขึ้นแต่เวลาลงน้ำมันจะดันไม่ให้ลงมันจะหนักการเดียวของหัวกะโหลกแต่มันจะเบากว่าหัวกะโหลกหัวกะโหลกทั่วไปที่เราซื้อมันจะเป็นสปริงเลยเนี่ยเลยมันจะแข็งกว่าภาพด้านนี้เออเหมือนกูเดียวกันเลยไปเริ่มต้นที่รับบ้านไรอิงดอยเดี๋ยวออกไปรับก่อนใครอ่ะใครบ้านพิศวงครับผมไม่รู้ครับเขาไม่บอกชื่อในคนนี้รับโทรศัพท์ก่อนแล้วก็รับญาติเลยไอ้คันนี้ตัวก้านสูบมันก็เราก็ใช้ไม้ที่ลวกลวกเลยนะที่จะใช้ถ้ามันเหล็กส่งเหล็กเส้นเลยถ้ามันยาวหน่อยเราก็ดูลวกเราไม่ต้องใหญ่มากแล้วเราไอ้ตรงชั้นก็คือเอามาทำเหมือนเผาข้าวเหวี่ยงนี่ทำข้าวเหวี่ยงก็เอาโมเล่ตัวใหญ่จะเป็นโมเล่ของอะไรก็ได้แล้วก็ยึดไปได้แล้วเราก็ทำยื่นลงมาแกนโยกไว้ด้านนึงใช้ของรถยนต์ของอะไรตัวคันส่งโยกของรถยนต์นี้ก็ได้ยึดไปด้านหนึ่งแล้วก็แกนกลางเราก็ใส่ต่อกระเพาตัวนี้ลงมาแล้วก็ต่อเนี่ยเวลามันหมุนมันก็ติดโยกจังหวะมันก็จะดึงจักจักจักก็ทำแกนให้มันพอดีกับที่จังหวะเดี๋ยวต้องไปดูการทำกระบอกสูบเดี๋ยวไปดูได้ที่ยังมีอยู่เนี่ยใช่ไหมยังอยู่ที่มันอยู่ดีไซน์กับเป็นเหรอครับหรือว่าต้นแบบเราจะไปเห็นของทางสกุลเขาจะใช้มาแกเขาจะเจาะตามหัวตามเนื้อเขาจะเจาะให้ไหลซึมเลยฮะทางสกุลอ่ะเขาน้ำเขาจะตื้นเขาจะเจาะทั่วนาเลยให้ดูตัวกันแล้วเขาจะไม่ใช้ไฟคือในนาเขาจะไม่มีไฟคือเช้ามืดมาเนี่ยเขาจะเดินรอบไร่ก็เลยเขาจะแต่ก็ใช้มือแต่ที่เราดัดแปลงตรงเนี้ยคือเอาของเขามาบวกของเราคือเราคือเราให้มันเราให้มันทำงานของมันเองเราไม่ต้องไปทำให้มันไม่ตรงนี้อันนี้ไงเราให้มันทำงานของมันเองคือเราเอาสองอย่างมาบวกกันแล้วมันหนักมากไหมไม่หนักไม่หนักเมื่อผมไปลองนึงอ่ะแสดงว่าไอตัวที่ใบพัดที่อาจารย์เอาให้ตอนนั้นไว้เนี่ยดูดได้เลยได้เลยได้ฮะแต่นี้ที่เรามองว่าถ้าเรายิ่งทำใบใหญ่กำลังมันเยอะท็อปสูงครับที่ผมทำตัวเล็กเอาตัวอย่างที่ว่าไอ้ขวดบีทน่ะไปนั่นน่ะมันดูด4นิ้วไอ้4หุ่นได้ 4-5 หุ่นก็ไปไม้ทั้งอย่างเงี้ยได้มากกว่าปั๊มชักอีกดีกว่าสปันน้ำอีกดีกว่าสปันน้ำที่ทำตัวใหญ่นี่จะรอดนิ้วหนึ่งนิ้ว2นิ้วประมาณได้2นิ้วก็เลยว่าทำตัวใหญ่ปริมาณขนาด3นิ้วอ่ะปริมาณมันตึงขึ้นอ่ะโอ้โหเห็นแล้วแบบมันก็ถ้าทั้งวันมันก็ทำนาได้อ่ะไม่น่าที่ในสมุนิดเนอะพ่อมันน่าใหญ่พอมันดึงขึ้นมานี่มันก็มันล้มผ่าเราผ่าช่วงจังหวะถ้าโมเล่เราตัวใหญ่โมเล่เราเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนมันก็จะดึงช่วง50เซน50เซนเราก็วัดลูกบาศก์เมตรของจังหวะของช่วงจังหวะ50เซนของพ่อเรานิ้วครึ่งแล้วก็ยาว50เซนมันจะได้เท่าไหร่
ต่อครั้งก็ได้ประมาณครั้งนึงก็ได้ประมาณนั้นน่ะคือรอบนึงก็ได้อย่างเงี้ยคือรอบนึงมันก็จะได้ขึ้นมาคือปกติมันจะต่อเนื่องเราซื้ออ่ะมันนิ้วเดียวมากแต่พอเราทำเองเนี่ยมัน3นิ้วยังได้เลยไงมันก็เลยได้เยอะกว่าแล้วก็ทำ3ทางไว้เหรอทางก็ลดมาทางนี้ให้น้ำลงต่ำนี่มันนอนอยู่หรือมันตั้งอยู่นอนฮะเราเป็นแนวนอนขึ้นมาเลยอย่างนี้เหรอแล้วเราก็ทำขาค้ำรับหน่อยนึงให้พ่อแต่ให้พ่อมันคือรับให้ท่อมันขยับได้เพราะว่ามันจะเป็นแรงเดียวแต่ท่อที่สูบน้ำคือแนวตั้งใช่ไหมท่อสูบน้ำก็เป็นแนวนอนแสดงว่ามันต้องหัวน้ำมันต้องต่ำติดกันนะดิไม่ติดฮะก็ระดับ4-5เมตรที่ก็ดึงขึ้นเลยครับผมจับคือเราเอาไว้บนอย่างเงี้ยเป็นคันตัดแล้วท่อเราก็พาดลงไปดูท่อลงไปเฉียงเงี้ยฮะแล้วก็วางลงไปเฉียงเลยก็ดึงขึ้นดึงลงมันก็ดึงขึ้นแล้วแกนมันเอียงอยู่ไหนแกนเอียงตัวแกนตัวนั้นก็คือถ้าเป็นแกนเอียงนี้เหรอก็คือแนวแกนอย่างเราต้องควรจะเป็นถ้าเป็นเหล็กก็คงจะเป็นเหล็กสามหมุนหรืออะไรเงี้ยที่ให้มันเป็นแนวอ่อนให้มันอ่อนให้มันโค้งได้ให้มันโค้งได้แต่ไม่ต้องยาวมากทำได้ไหมเนี่ยเราให้มันเป็นแนวโค้งหน่อยอย่างเงี้ยมันลงมาเงี้ยมันจะนั่นไปแล้วก็ให้มันอยู่แนวโค้งเหมือนแล้วเราก็ทำยึดตัวนี้ไว้แต่ให้มันตัวนี้มันจะโยกได้หน่อยเพราะมันดีกับตัวอื่นแล้วก้านมันร้อยมันแล้วแกนนั้นมันจะนอนอยู่นี้แหละครับหรือว่าตัวแกนตัวไหนแกนกระบอกสูบครับแกนกระบอกสูบก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เลยอ่ะก็เอาไอ้นั่นแย่ลงไปโอเคนี่มันจะงอขึ้นไปอันนี้คือตัวท่อครับจะงอขึ้นไปตรงนั้นเลยกังหันตั้งอยู่ไงครับกังหันตั้งอยู่กังหันก็จะอยู่แนวนี้กังหันหมุนอย่างนี้แล้วเชื่อมตัวนี้ยังไงก็คือจะใช้เป็นมัดยึดเอามันจะเป็นท่อเบียดจะเป็นแบบท่อเบียดอย่างถ้าสมมติตัวนี้เป็นตัวโมเลสเราก็จะติดตัวมุมหนึ่งโมเลสครับแต่ให้มันอยู่ปลายสุดเวลาโมเลมมันก็จะได้ไม่ตีแล้วมันก็จะดันแล้วมันก็จะดันกลับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็เบี่ยงคือคล้ายๆหลักการกับลูกสูบตัวนี้คล้ายๆกันแหละเป็นท่อเบี่ยงแต่นี่มันจะมีสองอันเนี่ยเป็นท่อเบี่ยงเนี่ยเป็นท่อเบี่ยงแบบเนี้ยเป็นท่อเบี่ยงเราก็ติดกับปลายด้านนี้มันก็จะตั๊ก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 เดี๋ยวเวลามันหมุนค่ะมันก็จะโยกอันนี้ก็เป็นปัญหาของใช่ไหมใช่ครับใช่อันนี้เป็นปัญหาใช่ไหมใช่ครับอันนี้ไม่ได้ดึงครับมันก็จะดึงแต่ท่อตัวนี้คือต่อให้มันโค้งตัวนี้จะเป็นแกนเหล็กไม่ต้องคือให้มันนั่งขึ้นมาแล้วให้มันเป็นสลบขึ้นมาหายสักหน่อยคือเอาตามธรรมชาติของท่อฮะคือเราอย่าไปยึดท่อให้มันแน่นเกินไปแล้วปล่อยให้มันอิสระแต่ตอนนี้มันก็ดูดกันไปแต่เพียงว่าจับไม่ให้ท่อเนี่ยมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่ให้มันโยกซ้ายขวาได้ใช่ไหมถึงพลานอนเลยโอเคเข้าใจแล้วต้องนับเดือนแล้วกาแฟฮะน้ำร้อนอยู่ด้วยอยู่คนละมุมยกมาเลยก็ได้กินไปเถอะนมมันไม่ต้องมาสนใจทั้งนี้ถ้าวันนี้เอามาบวกกับของเราเนี่ยเพราะของเราทำลงพวกอะไรอยู่แล้วต้องดึงตัวนี้แล้วคือเราเพิ่มตัวลูกท่อเหวี่ยงเข้าไปมันได้เข้ากันเลยมันก็ทำมันทั้งวันแล้วตอนลงไปมันไม่ดูดน้ำกลับเมื่อเรามีลูกลอยอยู่ล่างไอ้เราแย่เขาจะของกระโหลกเราเขากระโหลกเราดึงไปน้ำย้อนครับผมพอมันดึงขึ้นมาปุ๊บน้ำมันก็จะขึ้นแต่พอเวลามันดันไปมันก็น้ำมันจะมีลูกยางอีกตัวนึงคือน้ำมันก็จะปิ้งขึ้นมาพอเราดันลงไปปุ๊บเนี่ยลูกยางตัวก้านที่เราทำอยู่ในโอ่งน้ำก็จะกระตุกตุกมาอันนี้เป็นก้านเนื้อค่ะมันติดลูกยางตรงนี้ใช่อ่ะนี่เคยเห็นในแฮมไหมล่ะที่ว่าเขาสูบน้ำหนีเทศบาลน่ะถ้าร้องว่าน้ำโดนพุ่นที่เลิกสูบนั้นไอ้ตัวนั้นมันจะติดปะมันเบาอ่ะครับตอนนั้นแหละเบาตัวนั้นหมายถึงเหมือนตัวนั้นครับคือว่าจะมาต่อยที่พอที่สูงมากเนี่ยดันลงไปปุ๊บดันลงไปเนี่ยน้ำที่มันอยู่ในท่อที่เราปิดเอาไว้อ่ะมันก็จะเข้ามาอยู่ในท่อพอเราดึงขึ้นมาไม่ต้องเจาะตัวเนี้ยมันคือเราทำเป็นคล้ายๆอะไรเป็นลูกสูบอ่ะเคยเห็นสูบรถจักรยานไหมสูบจักรยานคือยางเต็มแบบนี้พอดีนะสูบจักรยานมันใช้เป็นยาง
เป็นคล้ายๆกับหนังหรือพวกอะไรเงี้ยมันจะเป็นพุ่มๆแต่เราใช้พลาสติกเลยเราใช้เป็นยางมันจะเป็นถ่ายยางในรถหรือไม่ก็รองเท้าบูทครับรุ่นแข็งๆอ่ะเวลาเราดันปุ๊บน้ำมันก็จะขึ้นมาข้างบนเวลาเราดันลงน้ำจะขึ้นไปข้างบนแต่พอเวลาเราดึงกลับปุ๊บน้ำข้างล่างเนี่ยจะขึ้นมาด้วยและน้ำที่ตัวเนี้ยลูกยางเนี้ยมันก็จะดึงน้ำขึ้นมาลูกไปพับมาลูกใช้ได้สองระบบเลยเป็นทั้งตัวดึงน้ำขึ้นเนี่ยเสียบตัวแรงอัดน้ำแล้วก็ตัวแรงอัดน้ำมันง่ายๆนะครับว่าละเอียดหน่อยคือเวลาดันลงไปเนี่ยน้ำมันก็จะขึ้นมาอยู่ช่วงบนข้างนั้นมันแคบตัวนี้เป็นลูกยางพอดันลงปุ๊บน้ำก็จะขึ้นมาเลยลูกยางจะพับขึ้นน้ำก็จะขึ้นไปกับลูกยางฟ้าหลังเสาแล้วพอเวลาลงมันเป็นอย่างนี้เหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ฮะถ้าตัดคมธรรมดาเลยถ้าไปดูดีกว่าถ้าเป็นท่อถ้าเป็นท่อสี่หุ่นเนี่ยคว้าหน่อยดีกว่าจะใช้ฝาเป๊ปซี่ทุบแบนๆจะพอดีกระดอกเดิมก็ได้คว้าแล้วก็เอาไอ้ตัวลูกยางอ่ะให้ใหญ่กว่าฝาเป๊ปซี่คือให้เสมอท่อให้ครับท่อพอเวลาดันปุ๊บลูกยางมันจะห่อฝาเป๊ปซี่พอดีอยากเนี่ยพอฝาเป๊ปซี่ปกติก็ได้ถ้ามันแข็งแรงเวลาดันไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะดันน้ำขึ้นมาอยู่บนนี้น้ำที่เราดึงขึ้นมาแล้วแต่พอเราดึงปุ๊บน้ำที่มันอยู่บนลูกสูบแล้วเนี่ยอยู่เหนือลูกสูบขึ้นมาเนี่ยเวลาลงไปเนี่ยน้ำที่อยู่ลูกสูบเนี่ยมันก็จะขึ้นมาครับคือมันจะไล่แล้วมันก็ออกไปแล้วมันจะขึ้นมาไปก็จะล้มขึ้นมาไม่อยู่มันเนี่ยพอเราดึงขึ้นมันก็จะดึงน้ำขึ้นมาแล้วก็ดูดน้ำเข้าท่อด้วยพอเราดันลงปุ๊บน้ำมันก็จะสลับที่อยู่จากมันอยู่หลังลูกสูบมันก็จะเลื่อนมาอยู่หน้าลูกสูบแล้วเราก็ดึงมันขึ้นมาซุบๆดูหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาเราติดเนี่ยเราจะขยับไอ้ตรงนี้ขึ้นลงนะใช่ใช่ใช่เพราะเราจะปักให้มันใกล้เพราะฉะนั้นเราจะล็อกตรงนี้ที่อยู่ที่เราก็จะขยับขึ้นขยับลงแล้วก็ยึดตัวนี้ต่อยึดตัวนั้นติดหลังนี้แล้วก็ยึดล็อกแบบนั้นตอนนั้นอยู่บนที่อยู่บนที่อ่ะแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นขยับลงได้แล้วก็ใส่ง่ายๆก็คือเราก็ใส่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมทำอย่างนี้มันจะประกอบง่ายถอดง่ายทำดูง่ายๆดีกว่าง่ายครับพอคนมาทำให้ดูแต่ตอนคนคิดเนี่ยโคตรยากจริงเลยจะได้อย่างนี้นานเลยครับนะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่นี่เราอย่างนี้ไอ้เนี่ยขวดรุ่นมีอยู่นี้แม่เหล็กก็อยู่ฝั่งนี้ดูแล้วเอาเข้าครับนะยึดนี้แล้วเราก็แบบใส่ล็อกตัวนี้อยู่ตัวที่ไม่ให้ขยับไม่ให้ขยับตัวล่างไม่ให้ขยับเราจะขยับตัวบนเข้าแล้วงั้นเวลามีปัญหาเราถอดได้ถอดได้ถอดได้จะใส่ซ้อนอีกชั้นนึงใส่ได้เพิ่มเคยอีกอะไรเงี้ยทำได้ทำแผ่นแม่เหล็กทำได้หมดกิโลวัตต์เป็นยังไงสามบ้านเลยสามสี่บ้านนี่ไม่ต้องซื้อไฟหลวงนะครับได้ผมบอกว่าบางทีเราไปซื้อเหตุผลที่สอนว่าบางครั้งก็ไปหาเกณฑ์ปัญหาไซส์ที่เราอยากได้ไม่ได้ใช่ครับเขาต้องไปเอาใส่จะเอาสี่แต่จะเอาแบ่ง220เลยไม่มีใครทำขายตอนนี้เจนไม่กลัวแล้วตอนนี้ก็ทำเองเดียวไม่กลัวเรื่องเดียวอาจารย์เซนทอมีเราต้องทำเป็นตัวที่เราใส่เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวพอเสร็จนี้เดี๋ยวจะทำแก๊สแล้วสอนทำแก๊สแล้วมีแก๊สแล้วก็มีไม่งอน้ำไม่งอลมแต่ใช้แค่ต้มแค่กาน้ำต้มน้ำชงกาแฟก็สามารถทำไฟได้อีกเขาไม่ต้องมาหลอกเขาหรอกตรงนี้แก๊สมันไปออกไฟโอ้โหนี่เยอะตรงนี้ครับผมแอนที่นี่ก็แล้วที่นี่เยอะแล้วมันคนปลูกเยอะเยอะรถดูยังไม่เยอะที่นี่รื้อออกไปจนหมดแล้วนะเต็มยังร้อยเนี่ยไผ่ที่นี่ก็จะปลูกไผ่ร่วงเพราะไอ้รื้อออกเลยต้องให้ปลูกเยอะไผ่รุ่นใหญ่ที่มีหนาๆมาปลูก
ขาจะได้ปริมาณฐานเยอะเดี๋ยวมาเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวที่นี่ครับที่ดินเยอะเหลือเยอะพี่ผมก็ยังวันประเดี๋ยวอย่างเยอะไม่เป็นไรผมก็ยังปลูกไผ่ข้าวหลามนี่ก็ทำข้าวหลามไผ่พันธุ์อะไรอ่ะมันจะเป็นกำแดงกำแดงข้องน้ำโอ้อร่อยได้เนื้อฐานแต่ว่าทำแกต้องปลูกไผ่ที่มีเนื้อฐานเยอะเดี๋ยวเรามาทำที่นี่อันนี้เราลวกครับลวกตันปุ๊บมันก็แน่นเลยแต่ไข่อีกตัวนึงที่มันน่าสนใจป้องเยอะแล้วก็กินหน่อได้ทั้งปีก็ไข่จีเขียวเนี่ยพี่เขาเป็นประธานชมรมอยู่คือมันแบบว่าป้องหนาด้วยแล้วให้หน่อทั้งปีด้วยบอกเขาบอกต้องไปดูแล้วก็อยากจะเผาขลังเผาได้อีกเผาขลังก็ได้คือไข่มันเนี่ยเผาขลังตรงกลางมันสองทางระหว่างทางก็คือเอาไปขยายการขายระหว่างทางอันนี้ก็ส่งไหมอันนี้ก็ส่งว่าไผ่นี่จะมีเยื่อมีเยื่อมากเหมือนกระดาษเลยแล้วแม่งตันปึ๊กเลยแล้วอบเดือนนี่หนอนแล้วอบเดือนกินหนอนเลยกินเลยกินนี่หนอนทั้งปีด้วยนะหนอนทั้งปีเลยแต่ไอ้ไข่ปอกมันกินหนอนได้ไข่ปอกมันง่ายเวลากินมันปุ๊กเลยปุ๊กเลยของเลยอันนี้ที่วิเชียรเนี่ยเชียงบุรีว้าวอะไรแตกข้าวแล้วครับพี่น้องโอ้ยเอากางมาอีกมีอีกเอาตัวนั้นไปยึดเอาเล็กยึดไหมเอาเล็กไหมตัวจูตัวซีอะไรไม่ใช่ตัวแข็งเลยไม้มันต่ออย่างนี้แหละไม่ต่อไม่ต่อไม่แล้วมันตากฝนมาด้วยกูเสียใจเลยเนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องมันอัดกาวมาเนี่ยเนี่ยเขาจะสอนวิธีต่อไม้ต่อได้ปลามีตัวนั้นไหมล่ะปลานี่รวยซ้ำเติมอยู่เลยมียาวจอกมีตัวยาวมีดอกลูกไปแล้วก็ทำวิธีต่อไม้มันบางทีกลายเป็นหลังลายเลยไม่ใช่อะไรกันไม่ใช่แล้วมันต่อเป๊ะเลยนะแบบเป็นมันดีแล้วไม่ใช่มันก่อเสร็จแล้วมันหักอะตอนนี้ยุ่งทำยืนทำดุริหรือใช่ใช่ใช่ดีดีแล้วก็ไม่รู้แฟนของเขาเข้าเอากาวช่างมากาวช่างใส่ก็ติดเดียวเอาเลซิ่งอุ้ยเอาถอดดิถอดได้แล้วไม่ใช่เดี๋ยวนั่งมือไปวางนิดแฟนผมเหยียบไข่ขึ้นเลยเลยห้องผมนี่ไปเหยียบแรงไข่ขึ้นเลยไม่แต่ละเนื้อแล้วต่อความยาวกันนี่ที่เป็นต่อความยาวเอาพิซซ่าเป็นขี้บุหรี่สูบบุหรี่เกินแล้วขี้บุหรี่เขาต่อไปแล้วเขาจะเขาอัดการแล้วว่าแต่สูบบุหรี่ก็บุหรี่มันเดี๋ยวนี้คือที่เขาทำนี่คือตอนนี้มันไม้ยางพาราของภาคใต้เขาเราเสียบไปอีกทำแผ่นมาทางด้านหน้าเนี่ยเขาก็เลยทำไม่ใช่ไหมคุณอยากจะมันแล้วเอาสู้ไปใต้ใจอันนี้ก็ได้ก็เลยก็ได้ครับคือถ้าเอามาทำพื้นบ้านการทำแบบต้องการที่นี่หาไม้หนาอย่างนี้ยากไงเขาเลยแซ่บครับการที่นี่มีจังก็ถีบก็ใช้ไทยในเรื่องใหม่ที่มาถ่ายแบบแล้วก็เลยถีบเราบ้านนี่เราดึงสายไฟเนี่ยแต่ไฟเราต้นไม้รุ่นอันนู้นมันเชื่อมเกี่ยวอย่างเวลาจะนั้นต้องมุดเอาใช่ไหมไม่ต้องล้นหนังเติมธรรมดาพี่มันมีเกียร์ไหมเนี่ยช่วยป่ะน้ำธรรมดาเกียร์เปล่าธรรมดาเกียร์เร็วช้าหรือมีอย่างนี้เลยติดเดียวแม่ผมจะไม่เคยเห็นตอนที่มันเสียเดี๋ยวผมจะลองดูทำเสียแล้วเป็นยังไงจะลองทำให้มันเสียมันลดราคาเหลือ1,000 กว่าบาทจาก2,000 กว่าที่พูดราคาอะไรนะนำเขาเดี๋ยวครับเดี๋ยวซื้อด้วยทีนี้ซื้อเลยไม่เบาเลยจะดีไหมไฟมันหมอสีมันจะมีอย่างนี้ก็ได้มันแน่นอนโอ้โหพี่ตุ่นไปก็มีทุกอย่างเนาะรั่วขนขึ้นเลยนี่มันเยอะผมอีกท็อปชั้นเกี่ยวมันรั่วเกี่ยวมันรั่วมันรั่วอ๋อเมื่อกี้มันตกแตกเอามารอนิดเดียวเอามาเลยมาเลยเอาพลาสติกที่มีแบตเตอรี่รั่วแบตเตอรี่พลาสติกที่ไหนเนี่ยจะโดนน้ำมาดิแล้วผมจะให้ดูว่าอันนี้เป็นแบตเตอรี่น้ำใช้แมกนีเซียมทองแดงคุณไปคุณมาหายเลยกินห้าเลยโอ้โห
การฐานก้อนนึงนะครับหายไปไหนถ้าน้ำนี่ไงฐานเนี่ยก้อนนึงถ้าน้ำถ้าน้ำทะเลอ่ะจะได้สองตัวรถเมล์น้ำเมาเกลือเติมใช่แล้วถูกต้องเวลาเขาทำแบตเตอรี่น้ำทะเลอ่ะเขาจะใช้แมกนีเซียมโอ้ยขึ้น 1.6 แล้วอ่ะก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนี่แมกนีเซียมเหรอแท่งเท่าไหร่แท่งแมกนีเซียมแท่งแมกนีเซียมเดี๋ยวนี้ก็ใช้ทองแดงเวลาไปเที่ยวป่าพี่เดี๋ยวนี้ก็จะมีที่ขายมาเป็นชุดแต่มีแท่งแมกนีเซียมที่ขูดอ่ะขูดแมกนีเซียมเป็นผงอ่ะเป็นใต้อ่ะแล้วก็ติดที่ใต้ไปเนี่ยเราก็ซื้อมาก็ใช้ได้เลยทีนี้เวลาแล้วที่มีแล้วไอ้กระแสมันจะเยอะเกินใช่กระแสจะขึ้นอยู่พื้นที่หน้าตักทีนี้แท่งมันอันนี้แท่งแมกนีเซียมสมัยก่อนกาต้มน้ำอ่ะพี่มันจะมีตัวนี้แท่งเสียบอยู่ในกาต้มน้ำพวกนี้เวลาต้มน้ำไปก่อนตะการมันจะมาเกาะแท่งแมกนีเซียมแทนแท่งแมกนีเซียมมันจะค่อยๆสุกเราไปซื้อมาเนี่ยตะการต้มน้ำเก่าแล้วก็จะได้ประมาณเนี่ย 1.5 แต่ว่าแอมจะสูงขึ้นเรื่อยๆขึ้นอยู่พื้นที่หน้าตักติดเอาต่อ2ตัวกันก็ได้3โวลต์4โวลต์ทั้งนั้นก็ทำได้เอาตัวนี้ออกก่อนดีนะเขาเรียกแบตเตอรี่น้ำคือจริงๆเทคโนโลยีพวกนี้มันมีมานานแล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้มันลองดูแต่กระแสสู้ไอ้ไฟที่เมื่อกี้เทสไม่ได้นะเอาหมุนมอเตอร์ไม่ได้ต่อหลอด LED ได้อะไรเงี้ยแต่กระแสสู้เมื่อกี้ไม่ได้เอ้คิดที่ปั๊มเนี่ยกระแสสูงมากต่อมอเตอร์หมุนอ่ะแล้วไฟหมดจะรู้ได้ไงครับถ้าแท่งแมกนีเซียมมันจะค่อยๆสึกเสียไปแล้วค่ะนะก็เวลาถ้ามันหมดก็เอามาขัดแท่งแมกนีเซียมมันยั่งไปเนี่ยของฝาสแกนที่น้องเขาเจอแล้วตัวนี้อ๋อน้ำมันหมดแล้วฮะน้ำมันหมดต้องหัวออกจากรั้วบ้านปุ๊บรั้วมันหายไปไหนเดี๋ยวรั้วบ้านสามก็ได้เลยนะแล้วผมทำที่นั่นเรียกอะไรนะก็ทำประมงพื้นบ้านอ่ะแล้วก็โยนแท่งแมกนีเซียมลงไปในน้ำไงดึงไปก็ไปใช้แล้วหลังจากนี้ต่อใช้แบบแมกนีเซียมนี่คือไฟลบใช่ไหมทองแดงไฟบวกอ๋อทองแดงบวกไม่ให้ไม่บวกแต่ว่าตอนนี้ที่เทสมาเนี่ยสูงสุดแล้วแมกนีเซียมกับทองแดงตัวอื่นมันก็แต่งสีทองแดงมันจะได้มาสีกลางที่เทสมาเนี่ยตอนนี้ก็มีบริษัททำขายแล้วเป็นแบบฐานที่แบบเราจะใช้เอาน้ำเติมอ่ะก็ใช้ได้แมกนีเซียมทองแดงได้ 1.5 เลยอ่ะถ้าเป็นน้ำเป็นกรดจะได้2โวลต์ถ้าเป็นมือขันนึงไม่ดีแล้วถ้าโบกออกก่อนเป็นแม่ง่ากันกับต่อได้ป่ะหมดตัวเป็นกูพี่ต้องหมดตัวเดี๋ยวสิให้หน่อยสิหน่อยจะทดสอบรู้แต่ก่อนนี่ขาหักแข้งหักต้องตัดนะเดี๋ยวนี่ต่อเอาทำไมครับแป๊บไปทำผักเลยเดินนี้เลยเหรอเขาจะสอบนี้เลยไม่ยอมทำไม่หยุดอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวก็มันใส่ต้องเดินนี้ไปคนละคนเลยว่าทำผักเขินจะเรียกกินขนมแทนเลยเหรอเนี่ยตาเนี้ยกว้างกำลังดีเกินเหตุไม่เลยเดี๋ยวเราขยับเนี่ยค่อยๆลงได้ไม่ลองได้เอาแม็กเอาแบบนี้เสียบใส่ก่อนให้มันเอาไม่เหล็กอันนี้เสียบไม่เหล็กอันนี้ที่ว่าจะตามแล้วทำยังไงล่ะหาเขาไม่เจอแล้วทำยังไงล่ะจะไปทางไหนบ้างครับต้องไม่รู้เขาประตูไม่ติดด้วยต้องตัดบอกเขาไม่มาดันทางกระยางมาคิดไปมากที่มันต้องเดี๋ยววันนี้ต้องตายเสื้อที่ดำมันรออยู่อ๋อที่ว่าไหนครับคือตัวนี้เราไม่ต้องให้ติดไม้นะฮะไม่ต้องแต่เมื่อกี้ต้องรออยู่ตุ๊กตาใส่ตุ๊กตาไว้ก่อนแม่เอาตัวเดี๋ยวเราตัวนี้ไม่ต้องล็อกตุ๊กตามันจะไปไหนก็อยากลงได้ผมรอหน้าบ้านนินตั้งนาน